วันนี้เศร้าแน่นอนดูสภาพอาจจะโกหกก็ได้นะจบที่เบรกหนึ่งมันเคยเกิดมาแล้วเราอย่าเพิ่งเครียดกันใช่อย่าเพิ่งคิดถึงอนาคต ที่มันยังไม่ถึงถูกต้อง This is ปัจจุบันอย่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดได้ดิ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 โอเคนี่กูว่ามันกำลังกลับมาอีกรอบอ่ะมึงทำอะไรเจมเจมมาแค่อีพีเดียวเองอ่ะนี่เป็นแผนของพวกมึงเหรอมันไม่ใช่แผนของพวกกูเนี่ยจะจับมึงได้ขอเสียงหน่อยสิหลังจากนี้เนี่ยฮัลโหลก็อย่าไปไว้ใจขอเสียงรีโมทค่ะแล้วถ้าสองคนมีอะไรอ่ะเธอดูฟุตในกล้องเจมอีกรอบนึงเลยอ่ะเพราะเธอลุกไปเอารีโมทอ่ะมันถูกเผยแพร่แล้วจริงเหรอแอคเคาท์ทีม MTV ทุกคนขอบคุณเจมที่แบบเผยแพร่คลิปนี้ออกมาก็อย่าไปไว้ใจใครง่ายแล้วถ้าสองคนมีอะไรอ่ะก็ต้องเปิดใจคุยกันดูดีก็แบบเธอเชื่อใจกูใช่ไหมมันแบบกูเชื่อใจมึงอ๋อเฮ้ยนี่มันจะกลับบ้านตลอดปิดเทอมเลยเหรอเออดิเดี๋ยวกูต้องกลับบ้านผ่อนผันเกณฑ์อาหารอะอ๋อนี่กูจะอยู่ไงอะเกือบ3เดือนเลยนะเว้ยเดี๋ยวกูก็กลับมามึงอยู่ได้นะเดี๋ยวมึงกลับมาแล้วอะเดี๋ยวมึงก็ยุ่งอีกกูสายคิดไว้ว่าก่อนขึ้นปี4เนี่ยกูใช้เวลากับมึงเยอะแต่ว่าตอนปิดเทอมมึงสัญญากับอาม่าไปแล้วไม่ใช่หรอมึงจะกลับไปหาแกบ่อยๆอ่ะ อืมก็จริงอ่ะแต่ก็ต้องเหงามากๆแน่เลยอ่ะอืมแบบเดียวเองเดี๋ยวกูกลับมาแล้วเนี่ยรอกูก่อนนะเออวันละ3เวลาไม่ใช่ว่าหายไปนี่แล้วก่อนนอนเนี่ยต้องวิดีโอคอลหาด้วยถ้าเรากูไม่เห็นหน้ามึงเนี่ยกูนอนไม่หลับนะเฮ้ยดีไหมเอาเขินอะไรอ่ะเออเฮ้ยจะหายเลยมึงอ่ะเก็บของไปนะฟอร์ดเสร็จยังเนี่ยก็หล่อเนาะยังทั้งยังหล่อเลยไปไปอะไรอะไรแฟนมารอหน้าห้องเดินรอนานไหมครับไม่นานเลยครับคุณแฟนมาเดี๋ยวซื้อให้โอ้โหถือให้ด้วยเรียกได้เต็มปากเต็มคำว้ายไอ้เจ๋งกระโปรงอยู่ตรงนั้นน่ะไปหาเงินหนังสือเป็นไงบ้างโอ้ยจะตายแล้วเนี่ยพี่เนี่ยวิชาของอาจารย์วาลีเทอมนี้เขาเปลี่ยนข้อสอบใหม่ด้วยถ้าไม่ได้เลคเชอร์พี่นะแย่เลยอืมฉันเอามาคืนได้หรอมึงอาจารย์ศิวารีคนนี้ชื่อดังแล้วมึงไงเจ๋งมึงไม่มีเรียนมีสอบแบบเขาบ้างโอ้ยมีดิเฮียผมแวะมาหาปกเฉยอ่ะแป๊บนึงเออพี่โซ่พี่มีเลคเชอร์ของติดแชทใครมันทักหาพี่ทั้งหนาลูกน้องอ่ะน้องก็ทักมาถามปรึกษาเรื่องเรียนอ่ะเดิมนั้นเลยอ่ะเอาเยคนนั้นที่ขอไอคนที่ขอไอจีมึงตอนโอเพนเฮาส์วะใช่เฮียผมก็ตอบไปเป็นมารยาทอ่ะแล้วพี่ให้ไอจีเขาไปทำไมตั้งแต่แรกอ่ะก็น้องขออ่ะกูเลยให้ไปแต่น้องเขาเป็นรุ่นน้องเรียนเก่าเราด้วยนะกูก็เลยไม่ได้คิดอะไรอ่ะอยากแนะนำน้องเขาเฉยไม่ได้คิดอะไรแล้วพี่ก็ไม่ได้คิดด้วยใช่ไหมว่าผมจะรู้สึกไงอ่ะว้าวแรงมากมาแล้วเฮ้ยตกไหนมึงบอกว่าเรื่องนี้มึงโอเคตอนแรกผมโอเคแต่ตอนนี้ผมไม่โอเคแล้วอ่ะเฮ้ยมึงมีเหตุผลหน่อยดิวะ
น้องเขาแค่ทักมาปรึกษาเรื่องเรียนแล้วอีกอย่างนะมึงกับกูอ่ะก็เป็นรุ่นพี่น้องเขานะเว้ยแต่หนูก็รู้ป่ะว่าเขาชอบพี่อ่ะเฮ้ยแต่กูก็ไม่ได้ชอบน้องเขาเปล่าแล้วถ้าพี่เป็นผมอ่ะพี่จะรู้สึกไงวะที่มีคนที่ชอบแฟนตัวเองอ่ะแต่เขามาคุยกับแฟนตัวเองไม่หยุดผมควรต้องดีใจป่ะไอ้ปกมึงใจเย็นก่อนได้ปะวะมึงอย่างงี่เง่าได้ปะเออผมไม่งี่เง่าเองอ่ะเสียใจไหมที่เขาบอกผมอ่ะไอ้ปกใจเย็นดิวะพวกมึงอ่ะค่อยๆคุยกันทีมปกมึงโซกะโซคือกลายเป็นแบบคู่รักหวานชื่นเลยกูลองเราแหละกูคงไม่เห็นอนาคตแล้วพี่รายการเขียนบทเนี่ยคิดกำลังจะชมหรือว่าแบบเป็นคู่แบบเข้าใจกันต้องมีปิดมันก็ต้องปิดไปตลอดงี้หรอคนเราอะไม่จะคบกันแบบหลุดๆซ่อนๆอะไปตลอดได้ยังไงวะอัดอั้นแล้วนะหรือว่าจริงๆแล้วพี่เขาอาจจะไม่จริงจังกับผมแต่แรกก็ได้ไม่เป็นไรนะมึงถ้าไม่ไหวอะยังไงมึงก็มีกูนะไม่เป็นไรนะมึงถ้าไม่ไหวอะก็ไปนอนเจ๋งเฮ้ยเจ๋งเดินเหนื่อยๆใจเย็นหน่อยวะอะไรเฮียมึงจะทำแบบนี้ไม่ได้ด้วยผมทำอะไรวะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยเฮียนั่งก่อนดินั่งก่อนไม่ทำไม่ทำแปลว่าทำหรือวะมึงทำเว้ยกูจะด่ามึงตั้งแต่วันนั้นแล้วเห็นไหมถึงแม้ว่ามึงยังไม่คุยกับน้องเขาจริงจังเนี่ยมึงจะเที่ยวทำตัวโสดแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเลิศเออใช่มันนั่งดูแบบดูโสดไงบอกว่าไม่มีแฟนผมจะบอกคนอื่นว่าผมโสดเนี่ยแต่ผมก็ไม่เคยเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามานะเฮียเอาจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยเฮียคนที่ฟังแค่ผมมันไม่ไว้ใจผมเฉยๆอ่ะมันโมโหแทนเว้ยถ้ามันไม่ไว้ใจมึงเออมันจะยอมให้มึงปิดบังเรื่องมึงกับมันขนาดนี้ไหมจริงปกเป็นแฟนมึงเลยเว้ยมึงต้องฟังเขาบ้างแล้วอีกอย่างมึงก็งี่เง่าหลายเรื่องด้วยเขาก็เป็นคนทนเพื่อมึงมาโดยตลอดไม่ใช่เออเป็นแบบเป็นพี่ที่ดีนะแบบพูดความจริงนะไม่แบบไม่อวยผมไม่ได้บอกว่าให้มึงยอมการทุกเรื่องนะเว้ยแต่ถ้าพวกมึงมีปัญหากันนะก็ต้องมานั่งคุยกันไม่ใช่หันหลังหนีกันแบบนี้นะเออเห็นไหมระวังนะเว้ยหันข้างเขาอย่างนั้นหันหลังไปแล้วถ้าไม่เจอเขาอ่ะอุ้ยจะเสียใจหันข้างไม่เจอเขาแน่เราจะเสียใจจริงสู้เวลาไปหาอะไรกินดีกว่ามานั่งทะเลาะจริงห้องหรือคาเฟ่หรือเล้าห้องเหมือนบาร์เออบาร์ลับจังเกอร์บาร์งะฮึบนะขอใช้แป๊บนึงนะเริ่มละโอ้โหเหนื่อยทรงดีมากมึงไม่เหนื่อยอ่ะไอ้ไทยสี่ป่ะเหนื่อยดิพี่เหลือตั้งเยอะเลยเนี่ยรู้ได้ทำทันเปล่าไทยดีท่านไหนก็พังดิอาบป่ะเออเอา
ขอชาร์จแบตหน่อยแล้ว power bank แบบพี่สักก้อนหนึ่งโอ้โหถ่ายมาเลยโอ้โหนวดหมอนวดด้วยเนี่ยนวดละสบายสักพักหลับยิ้มเลยนะนี่น่ารักเนาะก็ดีใจอ่ะที่มีแฟนน่ารักขนาดเนี้ยคนนี้คนนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับผมแฟนใครครับแฟนใครครับเดี๋ยวต่อเดี๋ยวกูเข้าห้องน้ำก่อนนะได้ดิรีบมานะเดี๋ยวไม่ทันครับโอ้ยที่กูบอกมึงแล้วไอ้โซ่จะไปเชียงคานยังไม่ตอบแทนกูเลยนะถ้ามึงจะให้กูช่วยเรื่องมันอีกใครอ่ะเนี่ยไม่ออกไลน์ชัดเอ้าเพื่อนเราเองก็คือเป็นแผนตั้งแต่แรกตั้งแต่เขาว่าแบบให้ไปปรึกษาโซ่จนจีบติดแต่สำหรับฉันมันแบบยังไงครับสำหรับฉันมันก็คือการที่เขาทำเพื่อเราอยากจีบเราอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าฉันว่ามีสองมุมเว้ยคือฉันมองไปสองมุมว่าอย่างตอนที่แล้วอะเจมทำอ่ะเรามองเป็นสตอกเกอร์เข้าใจปะคือมันมีสองดาบว่าคนนี้มันจะเป็นสตอกเกอร์หรือคนนี้มันจะเป็นโซเมดอ่ะเก็ตแหละเก็ตที่เขาจะเล่าแหละแล้วอันเนี้ยฟิลลิ่งเหมือนกับโจมีความฟิลแบบวางแผนทุกอย่างเพื่อให้เขามารักอ่ะถามว่าผิดไหมแล้วเจมผิดปะล่ะที่ทำทุกอย่างเพื่อให้นิตามารักมันมีความแบบแต่มันก็มีความไม่เหมือนกันอยู่ในรายละเอียดนะไม่ถึงว่าแต่ว่าจังหวะของโจมันดันลงล็อกกว่านี้แล้วแบบโซก็ชอบโจ๊กด้วยไงมันก็เลยไม่ผิดไงมันก็เลยดูแบบไปกันได้แต่ฉันว่ามันมีต่อมมากกว่านั้นของโซอ่ะหมายถึงว่าโซน่าจะมีต่อมอะไรที่โกรธมากกว่าเรื่องแค่ว่าวางแผนอะมันน่าจะมีเรื่องของการแบบเข้าชมรมเรื่องของการแบบมาลองมาเรียนอะไรเงี้ยต้องไปดูฉันว่าลูกเรามีแบบมีสิ่งที่จะที่ต้องโกรธได้ใช่ใช่ไม่ได้โกรธซีซัวว่าละซ่อนเลยดีใจจริงมาแล้วไหมครับทำไมไปห้องน้ำนานหนึ่งเลยอ่ะปวดคอนิดหน่อยอ่ะมึงพรุ่งนี้กูจะไปติวกับพวกไอ้แพทอ่ะมึงจะมานั่งด้วยมั้ยล่ะเห็นเดี๋ยวนี้พวกมึงสนิทกันนี่ก็ได้นะแต่กูฉันไม่ได้ไปกวนพวกมึงใช่ปะตอนแรกทำไม่รู้จักกันไงก็ไม่นะมึงจะกลัวนี่ออกลายละอันนี้จริงมึงก็สนิทกับไอ้แพทนี่สนิทกันเร็วจังวะทำไมอ่ะไม่รู้ดิอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเพื่อนมึงมั้งถามเพื่อนมึงแล้วกัน
ูเองก็ได้ยังโกหกกูว่ากูไม่น่าต้องทำบันไดปะเดินได้โอ้ยโหหล่อมากหลุยคุยในแชทคุยในแชททำไมมึงไม่ไปอ่านกับไอ้บาร์กวะไอ้ส้มมันชวนกูมาพูดถึงมึงด้วยแปลกๆว่ะคุยกับใครอุ้ยโอ้คุยกับไอ้ปากอะจับชูแล้วนะคุยใครแบบฟิลลิ่งแบบแฟนรอบใจแล้วแบบใส่ซะเฮ้ยมึงกูเจอละอาจารย์น่าจะออกคุยใครอ่ะชื่อเรื่องอะไรวะเออเล่มนี้ใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวกูไปหยิบมาให้กูทำได้อยู่ว่าอยู่ตรงไหนมีอะไรป่ะดังเล่มประกวดเออเอามาเผื่อไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขายิ้มแย้มตลอดเนาะรอวันระเบิดคือพอมันรู้ความจริงแล้วไม่พูดความจริงไงแล้วมันแปลกตรงไหนมานั่งอ่านด้วยกันอ่ะเฮ้ยไอ้แพทเคลียร์เลยครับวงเคลียร์ตกใจทำไมมึงมาเงียบๆอ่ะมึงให้กูตกใจได้ไงวะน่ากลัวมากเลยอ่ะเวลาโกรธไม่ใช่ว่าตกใจที่กูเป็นโซ่มันไม่ใช่โจ๊กเหรอเดี๋ยวไอ้โซ่พูดอะไรเนี่ยแล้วทำไมกูต้องรอให้โจ๊กด้วยกูได้บอกตอนไหนวะว่ามึงต้องรอให้โจ๊กนะเบื่อเป็นชู้กูรู้ความจริงหมดแล้วนะเว้ยแล้วกูจะให้โอกาสมึงแค่ครั้งเดียวสรุปมึงกับโจ้มันยังไงคือกูกับไอ้โจ้อ่ะเฮ้ยเอาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรวะนี่เฮ้ยเธอหึงแรงเลยอ่ะนี่มันฆาตกรเลยนะนี่มันหนังฆาตกรรมอะเนี่ยแล้วเราไปทำไปท่าไหนถึงตกบันไดเส้นเอ็นฉีกได้แรงหึงอ่ะมันก็แหละทำเออไอ้โจ๊กไอ้โซนบอกว่ามันรู้เรื่องแผนของเราแล้ววะฮะรู้แผนแล้วมึงอุ้ยก็ได้ยินแล้วมั้งก็คุยทำการให้มึงอ่ะมึงให้กอดพันกลับแล้วกันนะมึงกับกูมีเรื่องต้องเคลียร์กันเว้ยเรื่องอะไรวะทำไมกูไม่เห็นรู้เลยรอตัวไปนะมึงส่วนมึงกับกูอ่ะไปคุยกันต่อที่ห้องฮ่าฮ่าบ้านแตกจะเย็นแล้วนะขอร้องเปลี่ยนจะน้ำผมมีที่ให้คนหนึ่งกดสอบมาหลายอาทิตย์เฮ้ยตรงนี้อะไรตรงเนี้ยเอาง่ายกว่านี้โซเป็นไรวะเนี่ยขามามึงไม่มองหน้ากูมึงไม่สบตากูมึงไม่คุยกับกูเลยเว้ยมึงเป็นไรวะเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะบอกกูอะบอกอะไรวะกูให้โอกาสมึงพูดตั้งหลายรอบเมื่อไหร่มึงจะพูดความจริงกับกูอะก็คือกูไม่รู้ว่าตอนนี้มึงไปรู้อะไรมาบอกกูแล้ววะ
กูจะอธิบายถูกไงเข้าใจว่าทำไมวะมันกลัวกลัวกลัวมึงจะได้แถถูกเงี้ยหรอกลัวเล่นน่ากลัวมากมึงจะยิงก่อนได้ปะวะคือตอนนี้กูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามึงไปรู้อะไรมาเว้ยแค่มึงปั่นหัวกูมานานแล้วคิดว่ากูโง่ใช้ลงก่อนได้ปะถ้ากูไม่รู้เองอ่ะมึงจะบอกกูเมื่อไหร่แล้วกูต้องรู้สึกไงวะเพื่อนสนิทกูไม่ขายกูให้มึงอ่ะมึงใจหย่อนได้ป่าวะคือมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเว้ยคือที่พวกกูทำมันก็ทำให้พวกเรามีวันนี้ไม่ใช่หรอวะวันนี้ของพวกเราอ่ะเริ่มต้นจากการโกหกไงมึงก็รู้ไม่ใช่หรอพวกกูไม่ชอบให้ใครมาปั่นหัวคนแรกก็ไอ้ปืนตอนนี้เป็นมึงไงไหนบอกมีอะไรก็คุยกันได้กูไม่รู้ไอ้มึงจะรู้อ่ะแล้วอย่างกูไม่ได้ปั่นหัวมึงด้วยหมดแล้วต้องลองคิดดูดีๆดิเติมเชื้อมันไม่มีอะไรเลวร้ายเลยนะเว้ยมึงแค่พยายามเข้าหามึงนี่คือมึงกำลังบอกมึงไม่ผิดใช่ปะแล้วอย่างนี้กูจะเชื่อใจมึงได้ไงอ่ะที่กลัวมึงคบกันอ่ะทำไมมันต้องเริ่มต้นจากการโกหกด้วยวะการโกหกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติอยู่แล้วบางทีที่เราพูดความจริงอ่ะมันอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับโดยเฉพาะในความสัมพันธ์การโกหกอาจจะรักษาความสัมพันธ์ได้เพราะคุณต้องถนอมใจอีกฝ่ายและไม่อยากเขาเจ็บปวดกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทีมของผมเลยให้การโกหกสีขาวหรือว่าไวท์ไลน์เป็นเรื่องที่ไม่ผิดครับแต่สำหรับผมแล้วการใช้การโกหกสีขาวแล้วก็อ้างให้อีกฝ่ายสบายใจอ่ะเพราะคุณกำลังปกปิดอะไรบางอย่างหรือแอบไปกระทำอะไรลับหลังโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผิดครับขอบคุณครับซ่อมทำอะไรดิไฟเสนอแล้วไหมไฟอยากพูดพี่ไฟคันละกูอยากพูดใครให้ไฟเสนอชนะไฟคันอ่ะพลาดเมื่อกี้หรอผมเห็นด้วยรู้ไหมทำไมทีมคุณถึงแพ้ผมรู้ยาตีนี้เนี่ยฝ่ายเสนออาจจะเสียเปรียบในหลายด้านแต่ผมคิดว่าทีมของคุณน่ะก็ควรที่จะพลิกแพงแล้วก็หาประโยชน์จากข้อตัวแยงของฝ่ายตรงข้ามให้ได้อะโซในการแข่งขันจริงอ่ะมึงไม่มีทางที่ได้ยาติดตรงความเชื่อของมึงทุกครั้งหรอกนะมึงเองก็มีประสบการณ์ตั้งเยอะมึงควรจะรู้ได้แล้วปัญหาใหญ่ของมึงอ่ะคือมึงไม่เชื่อในคำพูดของมึงเองมึงควรที่จะปรับมุมมองใหม่เพื่อที่มึงอ่ะจะได้หาข้อสนับสนุนในเหตุผลของสิ่งที่มึงพูดให้ได้ถึงแม้ว่ามึงจะไม่เชื่อก็ตามเข้าใจปะเข้าใจไปเนี่ยโอ้ยทุกคนรู้ทุกคนรู้แหละทะเลาะกับแฟนจริงมีเรื่องเดียวแบบเนี้ยอ
โอ้ยโมเมนต์ไปไหนเอาสามเบรกแล้วนะวันนี้แต่งตัวหล่อ EP 9นี่ก้าวข้ามไปเลยไหมลองเองลองเองเฮิมมาเฮิมดีกันนะทำให้ข้าวจี่ที่มันเคยทำให้กูกินตอนอยู่เชียงคานกูทำเองเลยนะโซ่กูมานอนนะเว้ยให้อภัยกูนะสื่อสอบแล้วไหมอ่ะสักชิ้นไหมสักชิ้นชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งกดแรงมากหยุดบอกให้หยุดไงเขาจีเดี๋ยวเอามาแนวโจรเลยเรามาแนวโจรกรรมเลยเหรอใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ผลหรอโอ๊ยข้าวอะไรข้าวจีว่าว่าจีนะแล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ครับถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณคิดผิดครับจอจีเขาแบบไอ้นี่มากเลยนะเขาไม่ขำไงเราก็ต้องทำให้ขำคนดูเข้ามาดูเทียจะได้แบบมีความสุขโอ้มาดูโมเมนต์ตรงนี้เถอะค่ะชิ้นก็ยังดีนะจะกดแรงอ่ะอุ๊ยว่าซะวาดยิ้มด้วยแต่ดีนะที่เขาไม่ได้ไล่ตะเพิดอ่ะทำไมน้ำรู้เศร้าวะก็เศร้าเหมือนกันก็จีเอ้ยก็จีเอ้ยรอข้าดีข้าต้องทำอย่างไรโหแล้วก็ไม่ยุ่งกันไม่คุยกันเลยเออกับเพื่อนอีกคนนึงด้วยเดือแยกกันเลยอ่ะไม่คุยกันเลยแล้วเนี่ยพี่อามเล่นด้วยแล้วเนี่ยเป็นรุ่นพี่นะโหวันหนึ่งซีนท้วนใช่ไหมเออตั้งแต่ตอนต้นอามแชร์หน่อยเดี๋ยวทำยังไงดีให้เขาหายโกรธอาจจะต้องไปเห็นเพิ่มในรายการออนไลน์นะฮะสกอร์ตอนสอบยังดูสดใสกว่าเมื่อกี้โอ้ยมาเราหน้าห้องสอบโอ้ยเราอย่างเท่เอ้าเออถ้าสอบก็คือจบแล้วนี่ก็ปิดเทอมแล้วกลับบ้านหรอกเออเออแล้วเป็นไงกันบ้างอะเออไอ้โซ่ไม่ต้องเครียดด้วยเดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวกูเลี้ยงหนมไม่เป็นไรมึงกูไปอ่านหนังสือดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูไปอ่านด้วยไปเลยเฮ้ยคอนเลยอ่ะโซ่น่ากลัวมากแบบอยากทะเลาะกับโซ่มึงพี่โซ่เอ้าไปอ่านหนังสือเอ้ามึงกูว่ารอบนี้มันน่าจะโกรธจริงแน่เลยว่ะกูว่ารอบนี้เนี่ยต้องงอว่ะทักมาไม่รู้เวลาเวลาไม่รอมาไงก็งั้นแหละเฮ้ยไอโซ่กูตอบไลน์แป๊บนึงเอาหน่อยมึงอยู่ไอซ์ปะอยู่ทำไม
ึงหายไปไหนมาแม่อันมาใส่หรอพรุ่งนี้สอบตัวสุดท้ายแล้วนะมึงพาส้มมาที่ห้อง B 211หน่อยดีนะไม่พาไปห้องแฟด B 1 รีบมานะตอนนี้เลยไอ้โซ่มึงลืมของอะไรไว้ที่แพทหรือเปล่าวะของเหรอของอะไรวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของอะไรอ่ะแต่ว่ามึงจะไปดูก่อนป่ะล่ะไวไลน์ซื้อมากคืออะไรวะแต่ไม่ได้ไม่โกหกนะก็เป็นคนแบบไม่บอกก็จะให้ไปเจอแผนแผนนะแผนมึงไปดูก่อนหุยเขาต้องยกเซกเลยนะเพื่อเงาะแพทมีแพทแน่นอนต้องมีใครบ้างเนี่ยพี่อาร์มไหมแฟนฉันปะฉันไปไอ้นี่เขาเนี่ยเอาจะวิวซีสุชิให้กันให้กันดีกันทุกคนช่วยกันเต้นเอาอย่าท่าเต้นอ่ะเต้นต่อเร็วเดี๋ยวให้เขาดีกันหุ่นด้วยสิสงสารขาก็เจ็บอะไรสิบ้าโคตรกระเดิบเชื่อกูกูรู้ลูกกูดีเออชอบแล้วแหละNa na 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 นี่เราทานตะวันนะแต่หน้าโซ่คือจะทานหัวตอนนี้ไม่เอาแล้วรุนอะโอเครอเฮ้ยคนเอ้าไม่ใช่พี่อาเอ็นดีนะโซ่พวกมึงเล่นอะไรกันเนี่ยโคตรไร้สาระเลยว่ะฉันรู้แล้วฉันเลี้ยงลูกฉันมาจบเวลาเท่านั้นณจุดนี้พาเขาไปทะเลเขาจะชอบดูดาวคือไม่ใช่เวลาเฮียทำขนาดนี้แล้วโอ้ยงอนโอ้ยยังไม่หายโกรธเฮียเลยเนี่ยมันโกรธอ่ะนี่เข้าใจฟิวนะมูดที่ดังเล่นอ่ะเคลียร์นะหมายถึงว่าการเล่นของดังอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเกลียดนะแต่มันโกรธมันแบบมันงอนอ่ะมันแบบมันต้องใช้เวลาเอออาจจะไม่อาจจะไม่ถูกคือแบบนี่เข้าใจมันอยู่ไงคนนี้เป็นคนที่งอนเหมือนกันเข้าใจว่ามันไม่ได้เกลียดมันไม่ได้โกรธมันไม่ได้อยากเลิกแต่มันแบบมันไม่อยากคุยมันไม่อยากมันไม่ใช่อารมณ์มันไม่ใช่มูดตอนนี้คือมันก็งอนอยู่ก็งอนอยู่แค่นั้นเลยเข้าใจลูกเข้าใจลูกแต่เขาน่าจะชอบให้งอนะก็ไม่แอบยิ้มอยู่นิดนึงเออหมายถึงแบบต้องง้ออีกอะไรเงี้ยต้องแบบพิจิตใจให้ได้แต่บางทีตื้อไปบ่อยๆอาจจะรำคาญอุ้ยแต่กลัวเขาจะรำคาญอ่ะเออคือแบบหอมบ้าหอมคอก็ดูในหนังดาวคามันก็สำเร็จไม่ว่าเออกูถามพวกมึงจริงเหรอมึงคิดว่าพวกมึงทำแบบเนี้ยแล้วโซ่มันจะยอมใจอ่อนหรอวะที่โซ่มันโกรธพวกมึงเนี่ยเพราะพวกมึงโกหกมันเว้ยแต่มึงดันง้อมันด้วยกันหลอกมันอีกทีเนี่ยนะกูว่าพอเหรอวะไปเล่าความจริงเขาอยากฟังจากปากว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยแค่มาพูดความจริงหลอกซ้ำหลอกซ้อนให้คนหลอกลวงอ
แม่ไปช่วยเขาง้อคู่ตัวเองยังไม่ง้อเลยค่ะปกมึงจะไปไหนอ่ะมึงจะย้ายกลับไปอยู่หอเดิมเฮ้ยไม่เอาแบบนี้ได้ปะวะเรามาคุยกันดีๆก่อนไม่ได้หรอคุยอะไรอีกวะนี่มีคนเดินหนีผมมาไม่ใช่หรอเฮ้ยแต่กูนี่ไงกูกลับมาแล้วนี่ไงกูซื้อดอกไม้มาให้มึงด้วยเนี่ยไม่ถึงบอกเหอะมึงเหนื่อยแล้วกูขอโทษนะไม่ปกคือกูรู้นะเว้ยว่าครั้งนี้กูทำตัวไม่น่ารักอ่ะต่อไปกูสัญญานะเว้ยว่ากูจะไม่ให้ไอจีใครแล้วกูก็จะไม่คุยกับใครแล้วกูสัญญานะปกนะคือปัญหาไม่อยู่ที่ไอจีไงพี่ปัญหามันคือผมเป็นใครในชีวิตพี่มากกว่ามึงก็เป็นแฟนกูไงแฟนหรอถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะผมโคตรรู้สึกดีกับคำนี้มากมากตอนนี้ผมว่าไม่พอแล้วพี่เฮ้ยปกแต่ว่าเรื่องนี้เราคุยกันแล้วป่ะวะกูรู้แล้วเว้ยว่ามึงเข้าใจกูอะว่ากูยังไม่พร้อมเปิดเรื่องของเราอะผมขอโทษนะที่ผมแม่งเงินเกิดมึงผู้ชายอะเฮ้ยปกที่กูพูดกูไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นเลยเว้ยกูรู้นะเว้ยว่ามึงเข้าใจกูอ่ะเออผมรู้แต่ผมว่าเข้าใจพี่มาตลอดไงถึงผมจะไม่โอเคผมก็พยายามทำพี่รู้ไหมวะว่าแม่งรู้สึกเจ็บขนาดไหนอ่ะเวลาที่เห็นคนมาคุยกับพี่เข้ามาหาพี่ผมทำได้แค่ยืนมองเวลาที่เราไม่มีสิทธิ์ทำเหมือนคู่รักคนอื่นเขาอะแค่ผมไปหาพี่อะมันยังต้องหลบหลบซ่อนซ่อนเลยผมถามตัวเองตลอดเลยนะว่าผมไม่เป็นตัวไหนในชีวิตพี่กันแน่วะอกอกฉันขอพูดได้ฉันขอข้ามเหมือนกันเพราะผมรักพี่ไงผมเลยอดทนมาตลอดตอนนี้ผมว่าผมไม่ทนแล้วอ่ะแต่ตัวกูมันทำให้มึงอึดอัดอะกูขาดมันไปไม่ได้จริงๆนะเว้ยกูไม่ไหวอะถ้ากูไม่มีมึงอะมึงคือทุกอย่างในชีวิตของกูเลยเว้ยกูสัญญาว่ากูจะทำให้มันดีเองกูจะพยายามเพื่อมึงหมดทุกอย่างเลยปก
ะโอเคคุณลองดีกันแล้วเลยคุณรับพี่เอาหมอที่นี่ทำไมอ่ะพี่ก็จะทำให้มันชัดเจนขึ้นไงเอ้ยเจ๋งเออโอ้มาช้าจังวะแล้วนี่มึงพาใครมาด้วยอ่ะคือเราเป็นแฟนกูเองอ่ะอ๋ออย่าบอกนะมึงใช่ตอนนี้กูคบผู้ชายอยู่ที่พวกมึงชอบถามว่าทำไมกูไม่มีแฟนสักทีอ่ะคนนี้แหละแฟนกูอ๋อคนนี้เหรอไม่ต้องทำแฟนดีเว้ยงั้นเดี๋ยวกูไปซ้อมบอลก่อนด้วยนะไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องกังวลนะไม่ร้องไห้หนูเลยไม่เป็นไรเลยพี่อยากให้มันชัดเจนเรายอมรับกันเองแต่สังคมต้องสนใจหรอกสนใจนี่ดีกว่ามันยื้อไม่ยื้อตลกเลยพี่เออไม่ต้องตลกตลกนะตายฮะมันยื้อมีลิฟต์ไหมมาอะไรวิ่งไฟว่าตกใจนึกว่าจะแบบไหวยังมือสองห้องไหนอ่ะคาดหวังเยอะห้องละข้ามอ่ะไปเดี๋ยวอู๋พาไปส่งที่ลิฟต์ thank you ค่อยๆค่อยๆสิ่งจะน้อยแต่ก็รักไอโซกูขอโทษด้วยกูไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้นอ่ะที่ผ่านมากูช่วยคิดแผนให้โจ๊กที่อยู่ใกล้ๆมึงแต่มันก็แค่นั้นเลยเว้ยตอนที่พวกมึงสองคนจีบกันชอบกันนะกูไม่เคยมาครับความรู้สึกของพวกมึงสองคนเลยนะแต่ถึงยังไงกูก็ผิดจริงๆที่กูปิดเรื่องนี้ไว้แล้วก็ทำอะไรรับหลังมึงอะทั้งที่กูควรจะเป็นเพื่อนที่มึงไว้ใจได้แท้กูขอโทษไอ้ซ่อไปไปสอบเถอะเจอมึงเสร็จแล้วกูไปรับยังไม่ทันเจอได้ไหมเฮ้ยช่วยตอบเอาเงินเอาโจกอะนักนักวูสแต่โจดินวะเนี่ยแต่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 ตลกไหมเนี่ยอืมอืมเจอตอบมาแค่โอ้ดอกอะไรอ่ะไม่ใช่มาเลยไม่ใช่ซันตะวันหมอเฮ้ยไปก่อนน่ารักอ่ะกูขอโอกาสครั้งสุดท้ายได้ป่ะไม่โซ่ปิดเบาๆแบบปิดเบาๆปิดแบบให้เขาพอดันได้มึงไม่ต้องหายโกรธกูเลยก็ได้นะเว้ยแต่แค่กูไม่อยากทำมือตานี้กันโอ้ชายนะให้โอกาสกูนะมึงพูดเองนะยิ้มเบาๆ
งั้นเดี๋ยวกูต้มน้ำเก๊กฮวยให้กินนะอ๋อน้ำเก๊กฮวยเหรอเขาเป็นอย่างนี้เราเพิ่งเคยเห็นเวอร์สุดเอามาง้อแล้วก็ยังมีประโยชน์ได้กินได้ด้วยยิ้มยิ้มคนมันรักอะเนาะโซ่มันเยอะไปไหมอ่ะเออคิดเองสิจะเก็บของเนาะเอาแค่หวยครับพี่โซ่ไม่คุยกับพี่เลยเอาแค่คอยสงสารพี่บ้างไหมเนี่ยพี่โซ่เขาใจแข็งมากเลยนะถ้าวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันอย่างที่พี่โซ่บอกเนี่ยพี่โจ้คงเสียใจน่าดูเลยอ่ะโอ้ยคอยช่วยพี่หน่อยได้ไหมถ้วยใหญ่ๆไปเลยครับพี่หน่อยดิพี่คนทำไงโอ้ยคอยรู้ไหมว่าทำไมพี่ถึงชอบพี่โซ่ไม่อยากรู้อ่ะอยากรู้ไม่อยากรู้เนี่ยน้องก็ต้องฟังพี่นะครับเพราะวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นวันสุดท้ายที่พี่จะได้บอกความรู้สึกตัวเองกับพี่โซ่นะตอนที่พี่อยู่ปีหนึ่งอยู่ดีก็มีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาถามพี่เอาน้ำป่ะโอ้ยลูกนี้แบบชอบอ่ะลูกเฟซชื่อโจใช่ป่ะมึงใครตามกูไปประกวดอีกแล้วเปล่ากูอยู่ปีเดียวมึงอ่ะชื่อโซ่อยู่ไหนอ่ะไหนมึงมีอะไรเมื่อกี้กูเห็นรุ่นพี่บังคับมึงให้ประกวดดาวเดือนใช่ปะแล้วมึงไม่อยากทำจริงๆหรอเออกูไม่อยากทำทำไมอ่ะกูไม่ชอบกิจกรรมยุ่งยากแถมรุ่นพี่ก็น่ารำคาญบังคับกูอยู่ได้ก็จริงของมึงแล้วนี่มึงโอเคปะเนี่ยโอเคมึงเกี่ยวอะไรมึงก็เกี่ยวดิกูว่าไม่ควรมีใครถูกบังคับกูว่ากูช่วยมึงได้นะเดี๋ยวกูจะลงมากวดแทนมึงเองเขาเป็นคนแรกเลยนะนึกว่าไทยแบบเดือนที่ได้เข้ามาถามพี่ตรงๆว่าซีนด้านหลังได้ไหมเขารับฟังพี่โดยที่เขาไม่ตัดสินพี่ก่อนพี่เลยรู้สึกว่าพี่อยากรักษาเขาไว้โอ้ประทับใจเดียวเวลาพี่อยู่กับเขาพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ต้องเป็นใครเลยพี่เป็นตัวเองละมุนมากบทแบบละมุนมากตอนแรกพี่ก็สับสนนะมูดกำลังมาดีมากว่าเขาจะชอบพี่หรือเปล่าแถมเขาไม่ชอบนิตายพี่เคยคิดว่าพี่รู้จักเขาก็พอแล้วมั้งแต่หลังจากที่ได้รู้จักแล้วอะมันไม่พอไม่ไหวเลยมันไม่พอครับใจพี่ไม่เป็นของพี่เลยใจฉันมันเป็นของเธอ
พี่ถ้าอยากจีบเขาจริงจังขึ้นมาให้ตายสิพับผ้าว่างเราอะมันไม่เคยมีคำว่าโกหกเลยนะความรักของเรามันคือเรื่องจริงไงความรู้สึกของพี่มันจริงมันจริงมาโดยตลอดเลยอย่างที่พี่ทำอ่ะก็เพราะว่าพี่อยากอยู่ข้างเขาพี่รักเขาขอโทษนะโซ่ขอโทษจริงที่ผ่านมากูผิดกับมึงมาโดยตลอดเลยแต่กูก็ไม่เคยขอโทษมึงเลยมึงไม่ต้องยกโทษให้กูเรื่องนี้ก็ได้นะเว้ยแต่กูสัญญานะว่าหลังจากนี้กูจะไม่โกหกมึงหรือว่าจะปิดบังมึงเรื่องอะไรอีกอะอาจจะยังไม่เชื่อกูนะเว้ยแต่หลังจากนี้กูจะพิสูจน์ให้มึงเห็นเองก็แค่นี้กูรอมึงมาตลอดไม่คิดว่ามึงจะขอโทษกูซะละเอ็มยกโทษให้กูแล้วใช่ไหมน้องแจ็คหวยครับเราละเสียงนี้ละพี่โซ่ควรยกโทษให้พี่โจ๊กดีไหมครับสิบสองโซ่จริงจังนะเนี่ยนี่ไงกูจริงจังเหมือนกันเมื่อกี้มึงยังคุยกับดอกเก๊กหวยอยู่เลยให้กูทำไงอ่ะก็มึงไม่ยอมคุยกับกูคุยกับกูแล้วแปลว่ามึงยอมโทษให้กูแล้วใช่ปะหล่อมากเออกูยอมมึงก็ได้เออเก่งแล้วตาเล่นแบบไม่เศร้าแล้วไปถึงว่าตอนแรกแต่ต่อจากเนี้ยถ้ามึงมีอะไรอ่ะมึงก็ต้องบอกกูตรงๆห้ามเงียบห้ามซ่อนห้ามปิดบังอะไรก็ตามแต่ที่สำคัญอย่าให้กูต้องมานั่งเสียใจกับเรื่องแบบนี้อีกเข้าใจปะโอเคกูหาสมุดปากกามาจดก่อนจะได้ไม่ผิดพลาดดิมึงหลอกกูเหรอเอาเก๊กกวยมึงให้รอดก่อนไหมเอามาเรื่องเยอะทำไงเนี่ยจริงๆกูรู้อยู่แล้วแหละกูจะทำให้รอดกูเลยพกนี่มาด้วยทำไม่ได้ซื้อเลยจบใส่อะไรลงไปกูสัญญานะเว้ยกูจะเอาความเชื่อใจของมึงกลับมาให้ได้หวานไหมหวานเจี๊ยบจะมีอะไรหวานกว่านี้อีกนะอืมว้าว
เอาปากมึงมาโดนปากกู1เดือนโอ้ยโห1เดือนเลยเหรออืมไหนเราสานสัมพันธ์ไมตรีกันไม่ใช่เหรอวาระไหนนะเนี่ยเขาเรียกว่าการลดระดับทางการทูตถ้ามึงเรื่องมากเนี่ยกูปิดสถานทูตเลยถ้าอยากเอาปากมาโดนนะทางอ้อมไปก่อนแล้วกันทางอ้อมกูจะไปทางกระจัดหนึ่งเดือนผ่านไปเอายาวแม่งหนึ่งเดือนก็แล้วอื้อโอ้ยเอาเลยเอ้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 ยอื้อปีถึงปีปีอ๋อปีอ๋อปีอปี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 เลยเออปีไปเลยแบบทำไม่ถูกไงบอกว่าห้ามแล้วยังยืนทำต้องโดนเลย1ปีอีก1ปีไปเลยเออโอเคจบในตอนความเศร้าความโศกมันจบแล้วเนาะมันจะไม่มีคอนฟลิกต์แล้วไม่โอเคต่อไปแบบเปลี่ยนเป็นคอนฟลิกต์ได้ไหมอะไรที่มันง่ายๆได้ไหมต่อไปน่าจะแบบแฮปปี้แล้วล่ะโอเคติดตามกันต่ออุ้ยตั้ง3ตอนหรือว่ามี10ตอนเนี่ยมีกี่ตอนทั้งหมดไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าตอนต่อไปจบแล้วถ้าต่อไปจบมันน่าจะขึ้นว่าแบบตอนจบวาระสุดท้ายเนาะวาระสุดท้ายมันดูนางยังไม่มีไปแข่งอะไรกันเลยนะน่าจะแบบตอนกลางๆคอนฟลิกต์ใหญ่อีกใช่มั้ยใช่ไปดูไปกรีดยางแล้วอันนี้ยังใช้ได้นะเนี่ยพ่อคนนี้ก็เองลืมไปหมดแล้วกลับบ้านกลับบ้านอุ้ยดังไปกรีดยางนายไปรับแขกเลยถึงแฟนแล้วพี่อุ้ยไปหาแฟนที่นี่พอดีผมเป็นห่วงแฟนคุณพ่อคุณแม่เขาก็ดูโอเคนะทำไมนะไม่บอกเขาตรงๆอุ้ยกับจะรอแข่งโต้วาทีเสร็จก่อนอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะอุ้ยขอบคุณนะโซ่จริงๆแล้วเนี่ยมึงต้องให้อะไรกูก็ได้นะโอ้เนี่ยเป็นของขวัญที่โคตรอุ้ยชุดมหาลัยโอเคถือว่าเป็นซีรีส์น้ำดีเรื่องนี้ดีมากเลยคือแบบพออยู่ด้วยกันมันเข้ากันตลอดเลยไม่รู้ว่าเอาจุงดังไปทำอะไรก็คือแบบโอเคอะเลิศอะเขาได้เป็นแบบทูตวัฒนธรรมจริงจับอะไรก็ดูน่าซื้อน่าใช้ไปหมดน่าทำตามด้วยแบบอยากแบบไปเที่ยวอย่างตอนเชียงคานเนี้ยก็อยากจะไปเพราะว่าพอมีจุงดังไปเที่ยวแล้วอยากตามรอยแต่ว่าจริงมันดีนะหมายถึงว่าตอนนี้มันก็ได้ความคิดความอะไรที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราอย่างเงี้ยเราขอแบบจริงจังดีกว่าถ้าเราแบบทะเลาะกันอะเราอย่ามาแบบทีเล่นทีจริงอะมันก็ได้เห็นว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราไปโกหกตั้งแต่ต้นและทำยิ่งให้มันยืดไปยาวขนาดเนี้ยกว่าเขาจะหายของงอนอะมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันใช่นั่นแหละใช้ความจริงใจเพราะว่าจากที่หายงอนก็คือใช้ความจริงใจเนี่ยทั้งสองคู่เลยที่เห็นเนาะเออดีอะอยู่กันเป็นแม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอย่าตีกันบ่อยเพราะว่ามัมมี่ใจไม่ค่อยดีดังเล่นบทโกรธน่ากลัวมากไม่ยอมคุยเออน่ากลัวมากเยโจก็คือแบบหน้าเสียเป็น EP แรกที่แบบว่าไม่ได้เห็นจุงที่แบบว่าแพรวๆไม่เห็นจุงที่แบบงอเศร้าหน้าแบบเออโจก็อะไรเงี้ยโอเคแต่มันก็จริงใจจริงในการงอแต่ว่าเล่นดีชอบจังหวะตอนที่แบบว่าพอคืนดีปุ๊บตามันแบบมันไม่มีความเศร้าตามันเบิกแบบประกายแบบเอออ่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องไว้ก่อนคนวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีค่ะแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ